าหน้าที่กู้ภัยกว่า100นายพร้อมด้วยรถออฟโรดและรถกระบะยกสูงต้องขับรถลุยกระแสน้ำป่ากลางดึกเพื่อไปให้การช่วยเหลือนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวิทยาเขตนครนายกกว่า200คนที่มาทำกิจกรรมกันที่รีสอร์ทสวนลุงในหรือสวนจตุภูมิในตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแต่เกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมตั้งแต่เวลา 11:00 นของเมื่อวานนี้และระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาจนเวลา 2:00 นระดับน้ำสูงกว่า 1.6 เมตรในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถนำนักศึกษาทั้งหมดออกมาจากรีสอร์ทดังกล่าวได้ทั้งหมดในเวลา 3:00 นที่ผ่านมาก่อนจะนำมาที่จุดถ่ายเทนักศึกษาที่วัดบ้านดงห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรโดยแต่ละคนอยู่ในสภาพอิดโรยแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและมีการโทรศัพท์แจ้งญาติพี่น้องให้ทราบ